กับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Eternal Darkness ครับผมนี่คือเกม Octopath Traveler ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าตัวเกมนี้นะครับมีฟีเจอร์ตัวเกมหลักๆนั่นก็คือระบบของอาชีพนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวละครทั้ง8คนนะครับก็มีอาชีพที่แตกต่างกันแต่นะครับมันยังไม่หมดแค่นั้นเนื่องจากว่านอกจากจะมีอาชีพหลักของแต่ละตัวละครแล้วเรายังสามารถเลือกอาชีพอิสระเป็นอาชีพรองนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า secondary job นั่นเองนะครับซึ่งในโหมด secondary job อันนี้นะครับเราสามารถผนวกกับอาชีพหลักได้คือเอาอาชีพอะไรก็ได้มาผนวกกันทำให้ตัวละครนั้นเก่งยิ่งขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้มาง่ายๆครับผมเนื่องจากว่าในแต่ละแผนที่ทั้งหมดของตัวเกมนั้นนะครับจะมีวิหารทั้งหมดอยู่ทั้งหมด8แห่ง8แห่งนี่คืออาชีพที่เป็นอาชีพหลักนะครับจากตัวละครทั้ง8คนก็จะมีอาชีพเนี่ยแต่ละวิหารเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันก็จะไม่เหมือนกันอยู่ตามที่ต่างๆนี่แหละครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้ว่าสถานที่วิหารในแต่ละแห่งเนี่ยมันมีอาชีพอะไรแล้วไปยังไงติดตามชมกันได้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่วิหารแห่งแรกแล้วครับเขาเรียกว่าเป็นวิหาร of flame barrier นะครับเป็นวิหารแรกๆเลยครับวิหารที่เรามาเอาคัมภีร์ของรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตัวละครนักบวชอีกผมจำชื่อไม่ได้รู้สึกจะชื่ออะไรนะโอฟิเลียโอฟิเลียซึ่งในบริเวณนี้นะครับเน็ตเดี๋ยวพาเข้าไปก่อนเดี๋ยวพาเข้าไปนี่เห็นไหมแผนที่โผล่มาแล้วนะครับนี่ Child of Fembrier นี่คือสถานที่แรกที่เราจะมากันนะครับเพื่อปลดอาชีพของโอฟิเลียอาชีพของโอฟิเลียนะครับเป็นสายฮิลเลอร์ก็เป็นสายฮิลเลอร์เราจะมาปลดอาชีพนี้กันความอันตรายของด่านนี้นะครับของโหมดนี้ไม่ใช่โหมดนี้ของที่นี่ของวิหารแห่งนี้นะครับมีความอันตรายอยู่ที่เลเวลประมาณ17ถ้าจะประมาณ17ถึง20เคียริกอ่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจซึ่งถ้าคุณเก็บเลเวลมาตั้งแต่ช่วงต้นๆนะครับนี่จะเป็นอาชีพแรกที่คุณสามารถไปเอาได้เลยนะครับผมนี่คัมภีร์อยู่ที่นี่นี่เราก็เข้าไปเอามาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้อาชีพเคียริกมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงง่ายไหมเนี่ยอาชีพแรกยังมีอีกหลายอาชีพที่เรายังต้องไปสำรวจอีกเยอะแยะมากมายครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าระบบอาชีพหลักอาชีพสำรองเนี่ยอาชีพ secondary job เนี่ยเราสามารถที่จะให้ตัวละครหลักของเรานะครับเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวละครขึ้นอยู่กับอาชีพนะครับผมก็เนี่ยอย่างในกรณีเนี่ยของตอนนี้ยังไม่มีใครมีอาชีพอะไรเลยนะครับอย่างในกรณีเนี้ยสายเคลิก
สายเคลิกเนี่ยเป็นสายเวทมันเป็นสายเวทนะครับผมซึ่งคนที่เหมาะสมสำหรับสายเคลิกเนี่ยก็คือไซรัสเพราะว่าไซรัสเนี่ยสามารถไล่ได้ทั้ง3ธาตุอยู่แล้วตัวเวทหลักที่เป็นสกอร่าตัวไซรัสอ่ะสามารถไล่เวทได้3ธาตุเพิ่มธาตุแสงเข้าไปอีกแถมยังฮิวได้อีกทำให้กลายเป็นแทบจะเป็นนักปราชญ์ได้เลยนะครับผมก็เนี่ยก็ให้ความสำคัญก็ใส่ไปเนี่ยผมก็เนี่ยเลือกเคลิกให้นะครับก็จะมีสกิลเหมือนกับเคลิกทุกอย่างแล้วก็ใช้แต้มจ็อบพอยต์นี่แหละครับในการอัพอีกทีนึงเห็นไหมครับถ้าใส่เคลิกเข้าไปก็จะมีค่าสถานะเนี่ยค่าสถานะก็ max HP เพิ่มขึ้น elemental นะครับทำให้เพิ่มหนักขึ้นไปอีกแล้วก็ elemental defense ก็เพิ่มขึ้นไปอีกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพยายามไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะมาพยายามมาบอกกับคุณผู้ชมให้นะครับว่าในแต่ละตัวละครเนี่ยอาชีพสำรองอันไหนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละตัวละครมากที่สุดนั่นเองนะครับผมนี่ใส่ให้ไปแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเคลิกเห็นไหมชุดก็เปลี่ยนด้วยแล้วก็เราก็ใช้จ็อบนี่แหละครับสกิลเนี่ยในการเรียนรู้เหมือนเดิมแล้วเราก็สามารถที่จะใช้พาสซีฟของตัวอาชีพสายเนี้ยนะครับเอามาใส่ก็แล้วแต่ว่าจะใส่แบบไหนก็แล้วแต่ตามถนัดนั่นเองเนี่ยequip เห็นไหมครับมีของไอ้นี่มาเพิ่มแล้วมีของเคลิกมาเพิ่มแล้วก็จะมีพาสซีฟคือยิ่งใส่อาชีพเข้าไปมากเท่าไหร่นะครับพาสซีฟที่ให้เลือกมันก็จะมีมากขึ้นประมาณนั้นนั่นเองนะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับนี่อาชีพแรกเองนะนี่อาชีพแรกยังมีอีกตั้ง7อาชีพที่ยังอยู่รายล้อมและยังมีอาชีพลับอีกต่างหากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะรู้ว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคลิปต่อไปเราจะไปสถานที่ไหนกันก็อย่าลืมติดตามกันนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย